พิมลี่พายเมารถนำอาหารไปแจกฟรีทั้งหมู่บ้านต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยใจบุญอีกคนหนึ่งเลยสำหรับพิมลี่พายยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่องพิมลี่พายที่มักจะทำแคมเปญแจกของให้คนยากไร้เป็นประจำความดีตอบแทนสังคมอยู่บ่อยๆเพราะในอดีตเธอเคยลำบากมาก่อนทำให้เข้าใจวิถีชีวิตของคนยากคนจนคนลำบากอย่างก่อนหน้านี้เธอก็ได้ตะเวนช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากซื้อรถจักรยานยนต์ให้ช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิต่างๆอย่างล่าสุดเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสาวพิมลี่พายก็ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าจักรยานบันดาลสุขคือการซื้อจักรยานยนต์มาแจกคนยากไร้ซึ่งกิจกรรมนั้นก็ได้รับกระแสชื่นชมจากสังคมอย่างมากล่าสุดสาวพิมลี่พายก็ผุดไอเดียจัดกิจกรรมแจกความสุขสู่สังคมอีกหนึ่งกิจกรรมโดยกิจกรรมนี้ชื่อว่าลดกับข้าวมหาสุขที่สาวพิมลี่พายได้ไปเหมาซื้อของสดซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเช่นหมูไก่กุ้งผักไข่ไก่ผักและวัตถุดิบอื่นๆพร้อมเหมารถกระบะเพื่อนำอาหารไปแจกฟรีให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายโดยสาวพิมลี่พายได้มีเกมสนุกมาให้ชาวบ้านได้ร่วมเล่นกันนั่นก็คือให้ชาวบ้านแต่ละคนเข้าคิวกันเพื่อรับกับข้าวฟรีโดยที่สาวพิมลี่พายจะนับ1ถึง10แล้วให้ชาวบ้านหยิบอาหารอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ในเวลาที่จำกัดหลังจากที่ได้แจกอาหารเสร็จท้ายคลิปนี้ก็ทำเอาคนดูน้ำตาซึมไปตามๆกันเมื่อมีแม่คนหนึ่งเดินมาหาสาวพิมลี่พายแล้วมาบอกว่าลูกชายที่เดินไม่ได้ชอบดูรายการนี้มากจึงขอให้พิมลี่พายไปหาลูกชายเพื่อพูดให้ลูกชายไปหาหมอตนก็ยอมทำตามคำขอนั้นและได้ไปช่วยเหลือหนุ่มเดินไม่ได้คนนั้นด้วยการพูดให้กำลังใจในการสู้ชีวิตและยอมไปเอายาที่หมอพร้อมยังซื้อหลอดไฟมาติดให้ที่บ้านหนุ่มเดินไม่ได้คนนั้นอีกด้วยนอกจากนี้พิมลี่พายยังเคยเดินทางไปถึงจังหวัดระยองเพื่อช่วยอุดหนุนร้านขายขนมจีนคุณยายอาลีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์มาก่อนหน้านี้จากนั้นพิมลี่พายก็ได้เหมาขนมจีนของคุณยายและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาอีกด้วยก่อนจะควักเงินหมดกระเป๋าเพื่อจ่ายค่าอาหารและช่วยเหลือคุณยายนอกจากนี้แล้วพิมลี่พายยังช่วยทุกอย่างที่เธอสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าไฟให้มูลนิธิธรรมานุรักษ์จำนวนหลายแสนพร้อมกับรับดูแลต่อหรือแม้แต่จ่ายค่าเทอมให้เด็กๆทั้งโรงเรียนหรือส่งคนพิการเรียนจนจบระดับปริญญาเอกและอื่นๆอีกมากมาย